ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเตรียมตัวได้เลยนะสวัสดีทุกคนผ่านทางไลฟ์ Facebook Page แอนนาด้วยนะคะใครที่ดูผ่านเพจ Facebook ที่แอปแอนนาเท่านั้นนะคะใครที่อยากร่วมสนุกเนี่ยกดดาวน์โหลดเข้ามาได้เลยนะคะแอนนาของเรานะคะเข้ามาร่วมสนุกกันเลยใครที่ดูผ่าน Facebook ตอนนี้เพราะว่าก่อนที่จะไปข้อต่อไป ดูภาพของโฉมหน้าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของเราก่อนหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะใครยังไม่เคยเห็นไปข้อที่2กันเลยแล้วกันค่ะไม่รอช้านะคะข้อนี้นะคะเป็นการ์ตูนที่เรื่องชื่อเรื่องว่านารูโตะนะคะคำถามของเรานั้นมีอยู่ว่าอุซึมะกินารูโตะนะคะเป็นนินจาในหมู่บ้านใดข้อที่1 นะคะหมู่บ้านเคนะยะข้อที่2หมู่บ้านโอโฮเทะข้อที่3นะคะหมู่บ้านโคโนฮะโอ้โหจะตอบว่าอะไรกันดีมีคนตอบข้อ3กันเยอะมากเลยจะบอกว่าข้อที่คนตอบเยอะๆนี่แหละใช่แน่ๆบอกไปขนาดนี้แล้วจะตอบว่าอะไรกันดีนะคะดูสิคนตอบ3กันเยอะมากเลยนะใครที่ไม่รู้จะตอบว่าอะไรตอบตามเพื่อนๆก็ได้นะคะตอนนี้นะคะน่าจะตอบกันมาแล้วเยอะเลยเนาะมีคนบอกว่ายากแล้วอุ๊ยอย่างไม่ยากหรอกเนี่ยหลายๆคนบอกคำตอบกันมาแล้วว่าข้อ3นะคะตอนนี้นะคะน่าจะตอบกันครบแล้วนะคะพร้อมที่จะฟังเฉลยกันหรือยังว่าจะตอบว่าอะไรไปดูเฉลยกันเลยนะคะข้อนี้นะคะตอบว่าข้อที่3ค่ะหมู่บ้านโคโนฮะนั่นเองใครตอบถูกกันบ้างตอบถูกกันไป 1,645 คนโอ้โหเก่งมากเลยตอบถูกกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่าปั่นนะคะไม่น่ารักเลยอย่าปั่นเพื่อนๆเนาะพยายามช่วยเพื่อนกันจะดีกว่านะไปข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3ของเรานะคะมาเป็นแบบว่าความรู้รอบตัวมากเลยข้อนี้นะคะใครที่เคยแบบว่าอ่านหนังสือใครที่เคยผ่านหน้าผ่านตามาเนี่ยน่าจะรู้กันแน่นอนนะคะคำถามก็คือในอาหารหลัก5หมู่ไขมันจากพืชและสัตว์อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่นะคะข้อที่1ค่ะหมู่ที่5ข้อที่2นะคะหมู่ที่4ข้อที่3นะคะหมู่ที่3ค่ะตอบว่าถูกกันบ้างตอบถูกกันไป 1,251 คนนะคะโอ้โหเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยเก่งมากมีคนบอกว่าจำไม่ได้ Master Chef Quest น่าจะชนะจ้ะไปเรื่อง Master Chef กันซะงั้นมาข้อที่4ดีกว่าค่ะทุกคนคะข้อที่4เนี่ยเป็นรายการทีวีเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังดูรายการนู้นชอบดูทีวีข้อนี้ต้องตอบถูกเลยนะคะ
ข้อที่4ของเรานะคะถ้าเราจะดูช่องททบ5ทางทีวีเราจะต้องกดรีโมทเลขอะไรนะคะข้อที่1ค่ะกดรีโมทเลข5ข้อที่2กดรีโมทเลข2ข้อที่3กดรีโมทเลข1ค่ะเอจะตอบว่าอะไรดีททบ5จะกดเลข5หรือเปล่าเอหรือว่าจะไม่ใช่มีคนตอบข้อ1ข้อ3จะตอบว่าอะไรดีนะข้อ1หรือข้อ3ดีข้อ1หรือข้อ3ตอนนี้มีคนบอกว่ากดเลข1รู้จริงนะเนี่ยกดข้อ1เนี่ยมีคนบอกว่าเลข1เยอะมากเลยนะมีบอกว่าอะไรอีกไหนมีใครตอบว่าอะไรอีกเลข3หรอไม่มีค่ะไม่มีเลข3นะคะมีเลข5เลข2แล้วเลข1เท่านั้นเองมีอะไรอีกคะกดปิดทีวีไม่มีนะคะกดปิดทีวีไปดูเฉลยกันแล้วกันค่ะว่าจะกดเลขอะไรนะคะเฉลยของเรานะคะก็คือกดเลข1นั่นเองค่ะข้อที่3เนาะมีเสียงแอคโคด้วยหรอคะไม่มีพี่ทีมงานบอกไม่มีพี่เนฟบอกว่าไม่มีนะคะอ่ะมีคนตอบว่าอะไรกันบ้างสะกดด้วยอะไรอ่ะรอเรือหรือรอลิงนอหนูไม่น่าใช่อยู่แล้วอ่ะเนาะมันจะสะกดด้วยอะไรดีทุกคนมีคนบอกว่าไม่รู้เลยไม่รู้ก็ลองทายดูก่อนจักรยานไม่มีค่ะมีแต่จักรวาลนะคะเสียงน่ารักมากค่ะอุ๊ยขอบคุณนะคะมีคนบอกว่ายืนยันหมายเลข1จริงหรออ่ะไปดูเฉลยกันละกันค่ะว่าตอบว่าอะไรข้อนี้นะคะตอบก็คือข้อ2ค่ะคุณ1จักรวาลสะกดด้วยรอเรือนะคะหมายบอกเลยว่าคนตายยับเลยข้อนี้บอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะตอบว่าคุณ1จักรวาลสะกดด้วยลอลิงเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าคิดว่าตอบด้วยลอลิงแบบนั้นแต่ว่าชื่อตามบัตรประชาชนเนี่ยมันสะกดด้วยรอเรือค่ะถ้ายังไงดูรูปภาพของเขาเลยนะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักนะคะคุณ1จักรวาลหน้าตาแบบนี้นี่ค่ะโอ้มีคนบอกว่าไปเปลี่ยนชื่อเลยแกให้หนูหน่อยเสียงพี่มาย Echo อ่ะเอาจริงหรอคุณทีมงานช่วยดูทีนะคะอ่ะถ้ายังไงมีนะมีรู้นี่นามีคนรู้รอบเที่ยงก็ไม่ได้เล่นรอบค่ำก็ไม่ได้เงินเอาบอกเลยนะคะว่าถ้าตอบผิดเนี่ยหัวใจถ้าเรามีอยู่เนี่ยใช้ได้นะคะใช้หัวใจได้ yes. นะคะคะ เกาหลีมีคนตอบหูมีคนรู้นะมีคนรู้ว่าเกาหลีวันนี้คำถามยากหรอโอ้โหตายทุกรอบช้าไปมีคนตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าไหมเชื่อว่าหลายๆคนตอบถูกนะไปดูเฉลยกันแล้วกันค่ะว่าตอบถูกกันสักกี่คนคำถามข้อนี้นะคะคำตอบก็คือเกาหลีใต้นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะมีใครตอบถูกกันบ้างอู้ยังเยอะอยู่นะ908คนตอนนี้มีใครใช้หัวใจหมดแล้วหรือยังใช้หัวใจหมดแล้วเนี่ยต่อไปห้ามผิดแล้วนะไปที่ข้อ7กันเลยดีกว่าค่ะข้อเจ็ดของเรามาแล้วค่ะก็คือยังอยู่ในแบบว่าเกี่ยวกับเกาหลีนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะข้อที่7นายธงชาติเกาหลีใต้แทกึกมีสีอะไรนะคะข้อที่1ขาวดำข้อที่2ขาวล้วนข้อที่3แดงน้ำเงินบอกเลยว่ามันมีสีที่สีสันนะคะมีสีสัน
สีสันนะคะทุกคนจะตอบว่าอะไรดีขาวดำขาวล้วนเนี่ยมันมีสีสันหรือเปล่ามันน่าจะมีสีสันนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะตอบว่าอะไรมีคนตอบ3กันเยอะมากนั่นแหละมาถูกทางแล้วมาถูกทางกันแล้วนะคะตายแล้วนายจ๋าอุ๊ยหลายๆคนต้องตอบถูก4ข้อนี้ไหมใบเต็มที่เลยนะเนี่ยต้องตอบถูกกันแล้วล่ะจบแล้วแท้กึกแท้กึกเนี่ยมีสิดูฟุตบอลใครที่ชอบดูฟุตบอลต้องตอบได้แน่นอนมาดูที่คำถามกันค่ะข้อที่8ของเรานะคะศึกแดงเดือดเป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลกับสโมสรฟุตบอลใดข้อที่1นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้อที่2ค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้อที่3บาเยิร์นมิวนิกค่ะจะตอบว่าอะไรโอ้โหข้อนี้ไม่ต้องใบก็รู้เนาะจะตอบว่าอะไรดีเนี่ยมีคนบอกคำตอบมาเต็มเลยถูกกันทั้งนั้นอะบอกเลยนะคะคนที่บอกกันมาเนี่ยตอบถูกกันทั้งนั้นเลยมีคนตอบว่าแมนยูมีคนตอบว่า1ข้อ1เนี่ยแหละบอกเลยนะคะข้อ1เนี่ยแหละนี่แหละโอ้โหคนใบ้กันเยอะมากเลยไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่านะคะแต่มายบอกเลยว่าตามเขาไปเนี่ยข้อนี้ถูกแน่นอนมีคนบอกว่าแมนยูน้องว่านั่นแหละถูกแล้วเรียบๆผีแมนยู 100% มั่นใจกันมากเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะคำตอบของคำถามข้อนี้นะคะก็คือข้อที่1นั่นแหละค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะใครยังตอบถูกกันอยู่บ้างโอ้โหข้อนี้ไม่มีใครตอบผิดเลยนะคะ982คนเก่งมาก yeah! บอกแล้วว่าข้อนี้หลายๆคนต้องตอบได้มันง่ายเนาะมาที่ข้อ9กันแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้จะข้อ10กันแล้วนะข้อที่9นะคะคำถามเนี่ยเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมเลยแหละเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนยุคดึกดำบรรพ์เราจะไม่บอกนะว่าแก่ ถ้ายังไงเราแค่บอกว่าเป็นคนที่อยู่มานานเนี่ยน่าจะรู้กันนะคะขอบอกเลยว่าคำถามข้อนี้เข้าทางเขามากๆมาที่คำถามเลยดีกว่าค่ะผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของบริษัท United Foods จำกัดมหาชนคืออะไรนะคะข้อที่1ปักกิ่งข้อที่2เซี่ยงไฮ้ข้อที่3ทิวลี่จะตอบว่าอะไรกันดีนะใครที่แบบโฆษณาที่มันแบบว่าช้อยของเราก็คือข้อที่2ของค่ะตอบว่าเซี่ยงไฮ้นี่เองใครตอบถูกกันบ้างตอบถูกกันไป889คนนะคะมีคนพลาดไปตอบปักกิ่งกันนิดหน่อยเท่านั้นเองหลายๆคนยังตอบถูกนะคะมายบอกหน่อยบอกว่าอะไรดีอ่ะนี่เซี่ยงไฮ้มีใครเคยเห็นบ้างนี่เซี่ยงไฮ้หน้าตาแบบนี้นะคะใครเคยกินบ้างอร่อยนะเป็นขนมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตนะคะหลงเราอุ๊ยมีคนปั่นหรอหลงเราเกิดไม่ทันแน่เกิดไม่ทันจริงหรือเปล่าพี่ XP อร่อยใช่อร่อยค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะพร้อมกันหรือยังมาเลยดีกว่าค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อนี้ใช้หัวใจไม่ได้แล้วนะจ๊ะแต่ข้อนี้ง่ายค่ะทุกคนมาที่คำถามกันเลยแล้วกันเนาะคำถามของเรามีอยู่ว่าดอกไม้ประจำชาติของประเทศจีนคืออะไรข้อที่1ค่ะดอกกวนอิมข้อที่2ดอกเซียนท้อข้อที่3ดอกพลัมค่ะใบเลยแล้วกันดอกบวยอะค่ะทุกคนค่ะดอกบวยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าดอกอะไรมีคนบอกว่าคนสวยใบหน่อยอุ๊ยแพ้มีคนชมว่าคนสวยเนี่ยต้องใบเลยดอกบวยค่ะทุกคนคะจะตอบว่าอะไรดีมีคนตอบข้อ2มีคนตอบข้อ3มีคนบอกว่าพลัมมีคนบอกว่าท้อแท้
2หรือ3กันโอ้โหไม่บอกไปแล้วนะดอกบัวย่าต้องรู้แล้วล่ะดอกบัวเนี่ยมันคือดอกอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วหมายความว่าทุกคนที่ตอบมาเนี่ยลุ้นกันแล้วว่าจะตอบถูกหรือตอบผิดอยากรู้หรือยังว่าจะตอบถูกหรือตอบผิดไปดูเลยแล้วกันค่ะว่าตอบว่าอะไรนะคะข้อนี้ค่ะคำตอบก็คือข้อที่3ค่ะดอกพลัมนั่นเองใครตอบถูกกันบ้างตอบถูกกันไป838คนนะคะถือว่าเยอะอยู่ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะดอกสวยมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอดอกสวยว่าแล้วกลับมาแล้วนะคะพร้อมที่จะโยนโฉมหน้าของผู้โชคดีในวันนี้กันหรือยังคะมีคนบอกว่าตายข้อสุดท้ายตลอดโอ้โหเสียดายเนาะตายข้อสุดท้ายเนี่ยวันนี้พิธีกรทำได้ดีมากขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่หวานออกานะคะมีคนบอกว่ารู้ใหม่มุกใน Facebook ปวดหัวมากบอกนิดนึงนะคะใครที่ดูผ่านทาง Facebook เนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมเกมสนุกสนุกแบบนี้นะคะเตรียมโหลดขึ้นมาได้เลยค่ะโหลดแอป Anna ขึ้นมาเลยนะคะ ANNA นะคะกดโหลดเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าแบบดูกันทาง Facebook เนี่ยไม่สามารถร่วมสนุกกันได้นะคะมีคนบอกว่ารอดเพราะมาไปเลยนะจริงหรือเปล่าพี่นักเลงวันนี้ค่อยยังชั่วนะไม้วันนี้แบบว่าเราเตรียมมาดีค่ะน้องไม้น่ารักจังขอบคุณค่ะวันนี้พูดกำลังพอดีนะคะวันนี้จัดดีขึ้นค่ะไม่ร่วงเหมือนวันนั้นอย่าพูดถึงเรื่อง